หม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลหรือหม่อมปลื้ม Voice TV ได้ออกมาเผยสาเหตุที่ทำให้พิธาโด่งดังในระดับโลกขนาดนี้คือคนที่ไม่พอใจพรรคอนาคตใหม่และทำให้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบรวมทั้งตัดสิทธิ์ธนาธรพนิกาและอาจารย์ปิยบุตรถ้าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นป่านนี้พิธาก็คงเป็นแค่ส.ส.ธรรมดาคนหนึ่งและคงไม่ได้เป็นมิสเตอร์ป๊อปปูล่าขนาดนี้เป็นเพราะมีการทำลายพรรคการเมืองไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดฮีโร่ขึ้นมาและจะเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ป๊อปปูล่าระดับโลกอย่างที่ได้เป็นและได้เห็นกันอยู่ในขณะนี้การที่พรรคการเมืองถูกบีบให้จนตรอกแต่เขาขยับต่อไปไม่ยอมสยบรวมถึงการเคลื่อนไหวนอกสภาลองคิดในมุมกลับว่าถ้าให้พวกเขาเป็นแค่นักการเมืองเฉยๆพวกเขาก็คงไม่ได้ไปขึ้นปกนิตยสารไทม์พวกคุณเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาจากผลพวงของตุลาการพิวัตรการที่ไม่ยอมให้เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านและคุณจะให้เขาทำอะไรเขาก็ออกไปเคลื่อนไหวนอกสภาจนโด่งดังไปทั่วโลกถึงแม้ว่าเราจะลาจากกันแต่ขอบอกกับทุกท่านว่าจากกันไม่ตลอดไปเพราะจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมตลอด3ปีกับ185วันเป็นการเดินทางของพวกเราที่ผมจะไม่มีวันลืมผมภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำร่วมกันมาทุกวันที่เราทำร่วมกันมันคือการจุดไฟกลางสายลมครับพี่น้องการจุดไฟกลางสายลมนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่เราทำร่วมกันสำเร็จแล้วอย่าปล่อยให้มันดับโดยเด็ดขาดใช่ไหมพี่น้องไม่ว่าท่านจะหวังสมหวังหรือผิดหวังแต่ในเมื่อไฟที่จุดติดกลางสายลมแล้วอย่าให้มันดับโดยเด็ดขาดขอรอผมเพียงชั่วคราวกลับมาเมื่อไรจุดไฟนั้นต่อแน่นอนบอกกับพี่น้องแล้วว่าจากกันไม่ตลอดไปกลับมาอีกครั้งก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินแต่พี่น้องอย่าเข้าใจผิดเด็ดขาดอย่าไปฟังนักวิชาการอย่าไปฟังกูรูการเมืองที่บอกว่าถึงแม้ผู้นำชุดใหม่จะเป็นผู้นำชั่วคราวเขาไม่ใช่ชุดผู้นำขัดตาทับแต่อย่างใดครับพี่น้องเขาคือผู้นำตัวจริงเสียจริงของพรรคก้าวไกลตบมือดังๆยาวๆให้พ่อหมีหัวหน้าโคอาล่าหน่อยแล้วเพราะว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลพวกเราคือผู้คนและการเดินทางถึงแม้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่อยู่ต้องลาออกต้องโดนตัดสิทธิ์ย้ายพรรคแต่แกนและหัวใจสำคัญนั้นยังอยู่นั่นก็คืออำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนเราคือสายธารแห่งความหวังเราคือสายธารของความเป็นไปได้เราคือสายธารของศรัทธาเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจผิดว่าหัวหน้าพรรคคนเมื่อกี้เป็นแค่หัวหน้าพรรคขัดตาทับเขาเข้าใจผิดมหันต์เพราะชุดผู้นำชุดนี้คือตัวจริงเสียงจริงของฝ่ายประชาธิปไตยท่านรักพิธาอย่างไรท่านต้องรักชัยธวัฒน์อย่างนั้น
อย่างที่ผมบอกกับพี่น้องไว้พรรคก้าวไกลของเราคือผู้คนและการเดินทางมันคือสายธารมันคือแหล่งน้ำที่เราร้อยรัดกันด้วยอุดมการณ์ร้อยรัดกันด้วยความฝันเหมือนกับน้ำครับพี่น้องเราเป็นสายน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆแม้จะมีอุปสรรคเราก็สามารถที่จะไหลไปเรื่อยๆสายน้ำนั้นอยู่ใกล้ดินหมายถึงความติดดินใกล้ชิดประชาชนน้ำไหลจากบนลงล่างเสมอนั่นคือความถ่อมตัวมันไม่มีหรอกพี่น้องฝนตกขึ้นฟ้าฝนตกต้องตกลงดินแต่เมื่อไรที่สายน้ำถูกบีบบังคับเมื่อไรก็ตามที่มากดดันเพรสเชอร์กันมากๆสายน้ำนั้นก็พร้อมที่จะพลังทลายทุกประการเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา14พฤษภาคมจงเป็นสายน้ำจงเป็นสายทานครับพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนไม่ว่าจะอยู่ในพาหนะแบบไหนก็ยังเป็นน้ำอยู่ดีสามารถที่จะปรับตัวได้จะเป็นน้ำแข็งก็ได้จะเป็นไอน้ำก็ได้ตราบใดที่อุดมการเรายังเหมือนเดิมตราบใดที่หลักการเรายังเหมือนเดิมตราบใดที่เนื้อหาของพวกเรายังเหมือนเดิมตราบใดที่เรายังมีความฝันและมีเป้าหมายเดียวกันเพราะว่าความฝันที่ไม่มีเป้าหมายก็เป็นแค่ความฝันใช่ไม่ใช่เป้าหมายของเราในการทำงานทำการเมืองที่ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็คือฝ่ายค้านเชิงรุกพี่น้องครับก่อนที่จะขึ้นมาเมื่อวานเจอนักข่าวต่างประเทศเขาถามผมบอกว่าแล้วพรรคก้าวไกลจะเอายังไงต่อชนะแล้วปกครองไม่ได้ชนะแล้วบริหารไม่ได้พี่น้องรู้ไหมครับผมตอบนักข่าวต่างประเทศคนนั้นว่ายังไงก็ชนะให้มันมากขึ้นไงปะโถก็ไม่รู้จะตั้งเป้ากันยังไงพอลงเลือกตั้งกันครั้งแรกได้มา80ที่นั่งโดนยุบพรรคบทขยี้ไปเหลืออยู่50ผมนำเลือกตั้งครั้งแรกเลยนำพรรคก้าวไกลได้มา151จาก50เป็น150เดี๋ยวเลือกตั้งครั้งต่อไปผมไม่รู้คุณทำปัญญัตยากันเป็นก็รู้แล้วว่าเพิ่มขึ้น2เท่าจาก150มันเป็นเท่าไหร่แล้วเมื่อความฝันมันมีเป้าหมายชนะเลือกตั้งขนาดนั้นไม่ได้ปกครองต่อไปให้มันรู้ไปถ้าพี่น้องโบกธงอย่างเมื่อกี้ผมขออนุมานว่าพี่น้องเห็นด้วยกับความฝันและเป้าหมายในการทำงานทางการเมืองของเราต่อไปพี่น้องฝั่งซ้ายพี่น้องฝั่งขวาสมาชิกพรรคก้าวไกลที่อยู่ข้างหลังก็คงจะถามผมว่าโอเค300เสียงมันไปเลยแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกหัวหน้าพรรคพูดบ่อยพี่น้องก็คงจะถามต่อว่าเอ้าแล้วผู้ฝ่ายค้านเชิงรุกนี่มันเป็นยังไงมันแตกต่างจากฝ่ายค้านทั่วไปอย่างไรผมก็ต้องบอกพี่น้องภายใน1ประโยคหวังว่าพี่น้องจำได้แล้วเอาไปประชาสัมพันธ์ต่อพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ได้จ้องจะล้มรัฐบาลอย่างเดียวพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านที่อยู่ข้างประชาชนพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านที่จะสะสมชัยชนะไปเรื่อยๆจนเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดของคนไทย
พี่น้องโบกไม้โบกมือกันขนาดนี้ผมขออนุมานว่าท่านเข้าใจเราจะเป็นฝ่ายค้านที่สะสมชัยชนะไปเรื่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดของพี่น้องคนไทยพี่น้องก็อาจจะถามต่อเป้าหมายเห็นด้วยความฝันเห็นด้วยนิยามของคำว่าฝ่ายค้านเชิงรุกและยุทธศาสตร์เห็นด้วยแล้วจะทำกันยังไงต่อไปล่ะครับมีอยู่3องค์ประกอบง่ายๆพี่น้องจำได้แน่นอนแข่งขยับแล้วก็ขยายอันที่1เราพร้อมจะแข่งทุกสนามเลือกตั้ง4ปี4สนามใหญ่เจอก้าวไกลทั่วประเทศแน่นอนปีที่1อบจปีที่2เทศบาลปีที่3ผู้ว่ากทมปีที่4เลือกตั้งใหญ่เดี๋ยวเจอกันแข่งเสร็จแล้วไม่พอเราต้องขยับด้วยตอนนี้เรามีทั้งสสเขตสสบัญชีรายชื่อมีท้องถิ่นมีอบต.มีอบจ.มีเทศบาลมีสก.มีส้มจี๊ดมีมูลนิธิมีติ๊ก Forward Center ของอาจารย์เดชรัตน์เวลาเราขยับมันไม่ขยับคนเดียวนะพี่น้องไม่ใช่แค่ประธานขยับไม่ใช่แค่หัวหน้าขยับไม่ใช่แค่เลขาขยับเวลาขยับกันทีขยับกันเป็นองคาพยพไม่สะเทือนให้มันรู้ไปเมื่อเราแข่งจนชนะ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 ทั้งสนามเลือกตั้งขยับขยับขยับให้มันสะเทือนด้วยองคาพยพที่มันขยับขยายไปสุดท้ายครับพี่น้องเราต้องขยายผมมีความตั้งใจเหลือเกินพรรคก้าวไกลจะขยายฐานสมาชิกที่ตอนนี้มีอยู่ 80,000 กว่าคนเพิ่มขึ้นเดือนละ 10,000 เดือนละ 10,000 เดือนละ 10,000 สักวันหนึ่งอีกไม่นานเผลอๆปีใหม่นี้พรรคก้าวไกลจะขยายฐานสมาชิกและเป็นพรรคที่มีสมาชิกเยอะเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับพี่น้องเราจะขยายเน็ตเวิร์กขยายกระบวนการผ่านกรรมาธิการต่างๆท่านอาจจะไม่สนใจพรรคก้าวไกลมาก่อนไม่เคยเป็นสมาชิกท่านสนใจเรื่อง PM 2.5 มาที่กรรมาธิการนี้ท่านสนใจเลือกสวยคอร์รัปชันน้ำมันหายที่สระบุรีท่านมหากรรมาธิการพี่วิโรจน์ลักษณะอดิศรมันจะขยายฐานคนที่คิดต่างจากเราหรือไม่เห็นต่างจากเรามาก่อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทั้งแข่งทั้งขยับทั้งขยายแล้วอีกไม่นานนักความฝันที่พวกเรามีร่วมกันในที่สุดมันจะเป็นความจริงของพวกเราที่พวกเราภูมิใจร่วมกันครับพี่น้องอย่าลืมสิ่งที่พวกเราได้ทำร่วมกันมาเราชนะในกติกาที่เขาเขียนเราชนะในช่วงที่ไม่มีใครคิดว่าเราจะชนะได้เราชนะในการเลือกตั้งที่มีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดมีคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเปลี่ยนความผิดหวังเป็นพลังงานผลักมันต่อไปผลักมันต่อไปจนกว่าจะถึงเส้นชัยของพวกเราร่วมกัน